นี่คือทะเลปกติและนี่ก็คือทะเลที่ปกติยิ่งกว่าเดิมกิ๊บหมายถึงทะเลที่สมจริงยิ่งกว่าเดิมนะคะทว่าในทะเลที่แสนสมจริงนี้มีสิ่งที่อันตรายอยู่มากมายทั้งฉลามแสนดุร้ายเรือโจรสลัดเมืองใต้น้ำไซเลนบนโขดหินเจ้าทะเลซีเซอร์เพนและอื่นๆอีกมากมายขนาดนี้ว่าโหดแล้วแต่ยังไม่พอเพราะเมื่ออยู่กลางทะเลสภาพลมฟ้าอากาศจึงไม่อาจคาดเดาได้ทั้งพายุฝนฟ้าคะนองไปจนถึงทอร์นาโดลูกใหญ่ที่จะมาทำลายร้างทุกสิ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไมค์คาพาร์ทคอเอาชีวิตรอด100วันกลางท้องทะเลก่อนจะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเริ่มต้นมาในเช้าวันที่1กิ๊บรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่บนเรือไม้ลำไม่ใหญ่มากพอมองไปรอบๆนั่นมันอะไรเนี่ยยังกับสวนน้ำสวนสนุกแต่อันตรายแน่ๆเอาไว้เดี๋ยวกิ๊บพร้อมเมื่อไหร่กิ๊บค่อยไปแล้วกันนะคะแล้วดูทะเลนี่สิคะสมจริงโคตรน่ากลัวเห็นแล้วไม่กล้าลงน้ำเลยแต่จะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะเราต้องว่ายเข้าฝั่งแล้วพอโดดลงมาดูเฮ้ยแสงใต้น้ำเอาเรื่องอยู่นะเอ้ยใช้ได้เว้ยเดี๋ยวหายใจแป๊บนึงแต่บนผิวน้ำน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วดูนี่สิคะเฮ้ยว่ายชนฝาลายแล้วมันเปลี่ยงออกด้วยสมจริงสุดๆได้บรรยากาศไปอีกแบบเลยนะคะเนี่ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บสาลายมาเผากินตอนหิวด้วยดีกว่าเฮ้ยเสียงฟ้าร้องอะไรอ่ะฝนจะตกเหรอนี่เพิ่งวันแรกเองนะฝนตกแล้วเหรอกิ๊บเดินมาตัดไม้ตัดหนึ่งตอโค่นทั้งต้นไม่สิเกือบทั้งต้นเวลาตัดก็มีไม้ถล่มลงมากองที่พื้นเห็นแล้วก็แปลกตานี่นะแต่ก็รู้สึกสมจริงไงก็ไม่รู้อ้าวฝนหยุดแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันตกแป๊บเดียวอ่ะฝนไล่ช้างเหรอแต่ดูลมมันแรงๆนะคะหรือมันจะตกอีกรอบไหมเนี่ยกิ๊บเดินมาตัดไม้ต่ออีกสักพักฝนก็เทลงมาอีกรอบแถมแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้โหดูในทะเลสิคะดูคลื่นดิอุ้ยโคตรน่ากลัวและในตอนที่กิ๊บกำลังเดินต่ออีกสักพักนั่นเองจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโหฝนมันทำไมมันแรงขนาดนี้เอ๊ะเฮ้ยวะเดี๋ยวนะมันเป็นทรงกลวยเองหรือว่ากิ๊บคิดไปเองหรือว่ามันเป็นทอร์นาโดเนี่ยคิดว่ามันไม่ปกติแล้วนะเนี่ยฝนก็แรงอ่ะแล้วลมก็แรงเฮ้ยเดี๋ยวนะคิดว่ามันตรงมาทางกิ๊บนะแย่แล้วกิ๊บอยู่ในเส้นทางทอร์นาโดโอ้ oh my god เดี๋ยวไปไหนนี่อู้ตรงนั้นมีลุงกินน้ำด้วยไปทางนั้นก่อนแล้วกันนะพอเดินหนีมาน่าจะพ้นระยะกิ๊บก็มาคาบอุปกรณ์แล้วก็รีบเข้ามาหลบในถ้ำเล็กๆบนเนินเขาปิดทางด้วยไม้ง่ายๆแล้วก็มาเผาไม้ทำชาโคที่เหลือก็ได้แต่หวังค่ะว่าทอร์นาโดจะไม่สามารถพังถ้ำได้นะเนื่องจากกิ๊บไม่มีเตียงกิ๊บก็ได้แต่ต้องใช้เวลาทั้งคืนขุดเหมืองหาแร่เฮ้ยโอ้โหตรงนี้มันไม่ได้เป็นถ้ำติดพื้นหรอข้างล่างเป็นโพรงเบลเลอร์จบแล้วค่ะแบบนี้หาแร่ไม่ได้แน่ๆกิ๊บยืนรอจนฟ้าสว่างพายุก็ยังไม่สงบลงแต่ดูเหมือนทอร์นาโดจะผ่านเส้นทางนี้ไปสักพักแล้วน่าจะพอปลอดภัยอยู่นะเอ๊ะตรงนี้มันมีไบโอมป่าไร้ใบด้วยหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันป่าเมื่อกี้นี่แหละแต่ใบมันโดนทอร์นาโดซัดติ้วไปหมดเลยโอ้โหโคตรน่ากลัวเห็นต้นไม้ที่ไม่มีใบแล้วกิ๊บก็เลยเหี่ยนใจค่ะกิ๊บก็เลยเดินมาตัดไม้ที่เหลือบ่ายๆกิ๊บก็เดินมาเจอวิหารอยากเข้าไปนะกิ๊บอยากจะได้แร่โดยเฉพาะทองกิ๊บจะเป็นจะต้องใช้ทองมาสร้างที่ขับเรือถึงจะสามารถซ่อมเรือไม้ของกิ๊บได้ใกล้ๆนี่มีลางมดด้วยค่ะจะมดพวกนี้ตัวอย่างใหญ่เลยเดินต่อมาอีกนิดกิ๊บก็เจอเรือพายปีนขึ้นมาดูก็เจอกล่องซึ่งไม่ได้เก็บของมีค่าอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เก็บไปก่อนละกันเนาะของฟรีอ่ะกิ๊บเดินกลับมาที่วิหารล้างอีกครั้งนั่นมันนกอะไรเนี่ยกิ๊บค่อยๆเดินเข้าไปในวิหารเดินเข้ามาปุ๊บก็มีเสียงซอมบี้เลยปกติในวิหารแบบนี้จะมีพวกกับดักที่พื้นมีไหมโอเคไม่มีหุยมีกล่องด้วยค่ะมีจอ๊ะนั่นไงกับดักที่พื้นหุยเขาวิ่งไปด้วยความโลภนี่คือแบบร่วงลงไปแล้วอะปลดกับดักเสร็จกิ๊บก็เปิดกล่องดูโอ้โหความว่างเปล่านี่คืออะไรโคตรหลอกล่ออะด้วยความที่เสียงซอมบี้มันเริ่มเยอะขึ้นกิ๊บก็เลยปิดทางโอ้โหทันพอดี
ป็นไงล่ะติดกับดักใยมามุมใต้บันไดของตัวเองซะนะด้วยความที่ซอมบี้มาเยอะมากและด้วยความที่ตัวกิ๊บก็บอกบางขั้นสุดกิ๊บก็เลยใช้วิธีเจาะรูแล้วก็ล้วงดาบเข้าไปจิ้มหัวมันเรื่อยๆรูแรกหมดไปก็มาต่อที่รูที่2ตอนตีกิ๊บก็ต้องวางไม้สแลบกันเอาไว้อีกชั้นนึงด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวซอมบี้เด็กวิ่งทะลุรูมาละงานงอกเลยพอเช้าจะให้ออกทางเดิมก็กลัวคนจะดักตีหัวกิ๊บก็เลยเจาะรูใหม่ออกมากิ๊บก็จ้าเอกเข้ากับแตงโมที่อยู่นอกวิหารตอนแรกไม่ทันสังเกตค่ะแต่นี่มันอาหารฉุกเฉินชัดๆตีแตงโมแล้วมีน้ำทะลักออกมาด้วยอีหยังวะมาค่ะเดินไปเดินมาอยู่สักพักกิ๊บก็มาเจอซากประตูนรกทั้งที่นึกว่าโชคดีจะได้ทองมาซ่อมเรือแล้วแต่ในกล่องนั้นมีแต่อุปกรณ์ทองกากากับชุดโง่ๆซึ่งเอามาใส่กันตายก่อนก็ได้แหละกางเกงนี่ติดคำสาปถอดไม่ออกด้วยนะคะช่วยไม่ได้ค่ะกิ๊บว่ายังไงในวิหารล้างก็ต้องมีสมบัติอ่ะมีซอมบี้เฝ้าอยู่เยอะขนาดนี้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีของมีค่าในเมื่อเข้าทางปกติแล้วดูไม่ปลอดภัยงั้นกิ๊บเจาะเข้าไปจากด้านล่างซะเลยอาจจะฟุกขุดเจอห้องสมบัติเลยก็ได้ขุดไปขุดมากิ๊บก็สังเกตเห็นแสงไฟที่ทะลุบล็อกออกมาลองขุดตามไฟเข้าไปดูก็เจอสปาวมอนสเตอร์จัดการพวกที่เกิดมาแล้วเสร็จกิ๊บก็เจอกล่องสมบัติที่มีของอยู่น้อยนิดแต่กิ๊บเชื่อว่านี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดหรอกค่ะมันจะต้องมีอะไรอีกแน่ๆแต่ก่อนจะเข้าไปอีกรอบกิ๊บมาเก็บของตัวเองให้ตัวโล่งๆบางทีห้องสมบัติอาจจะอยู่ใจกลางวิหารขุดมาสักพักในที่สุดกิ๊บก็เจอห้องที่คาดว่าน่าจะเป็นห้องสมบัติแต่ก่อนจะเปิดกล่องขอเช็คให้แน่ใจก่อนนะคะว่าไม่ได้ซ่อนระเบิดเอาไว้โอเคเรียบร้อยของไม่เยอะแต่มีทองตั้ง6อันแค่นี้เราก็จะสามารถซ่อมเรือได้แล้วเลยกล่องนึงแต่กิ๊บคิดว่ามันต้องมีกลไกอีกแน่ๆขอปลดล็อกก่อนนะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละโอ้มีเพชรเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยชิบหายละกล่องมันจะไหม้ไหมอ่ะกล่องมันจะไหม้ไหมเอาไงดีโอ้โหกับดักอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไม่รู้ปลดไปก่อนเลยนี่ขนาดระวังแล้วนะเนี่ยโอเคแต่ว่าคุ้มค่าอยู่ค่ะเราได้เพชรมาตั้ง4เม็ดเหล็กอีกโอเคเลิศเวลาที่เหลือกิ๊บก็ได้แต่ยืนรอให้เช้าจะได้ออกไปซ่อมเรือพอเช้ากิ๊บก็ออกมาเอาของเก็บใส่กล่องแต่ยังไม่ทันไรฝนก็เทลงมาโคตรเซ็งเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่ได้นอนหรือเปล่าแต่มาถี่ไปนะแต่ตกก็ได้ตกตอนกลางคืนหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดรู้สึกไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าฝนมันดูแรงๆคิดว่ากิ๊บย้ายของเข้าไปในวิหารเพื่อความชัวร์ดีกว่าทว่าทั้งที่นึกว่าจะมีพายุเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันเงียบอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยคืออะไรก่อนโอ้เอาเป็นว่ากิ๊บมาสร้างเครื่องบังคับเรือแล้วก็เอามาติดไว้ที่หน้าเรืออุ้ยอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะทำไมมันดำๆอ่ะกิ๊บค่อยๆบังคับเรือเข้าฝั่งเรือกิ๊บนี่น้ำเข้าหนักมากค่ะมันจะรอดใช่ไหมเดียกิ๊บเอากล่องไปไว้บนท้ายเรือโอ้โหดูดีขึ้นมาเฉยเลยจากนั้นกิ๊บก็ทำการย้ายข้าวของมาเก็บไว้บนเรือแต่ไหนๆก็มืดแล้วกิ๊บก็เลยว่าจะพักที่นี่ต่ออีกหนึ่งคืนแล้วค่อยเดินทางต่อตอนเช้ารอเฉยๆก็ยังไงอยู่อะค่ะกิ๊บก็เลยสำรวจวิหารฆ่าซอมบี้ฆ่าเวลาเพราะว่าระหว่างรอให้เช้ากิ๊บก็ได้ยินเสียงฝนฟ้าคะนองหนักมากอีกแล้วและพอเช้ากิ๊บก็ทะเลาะทะล่าทุบไม้เปิดทางออกเฮ้ยโดนดึงโอ้ยลมโอ้ยเป็นหัวเป็นหัวตกใจหมดเลยเกือบโดนพายุหมุนโดนเดี๋ยวนะนี่ละกันโอ้ยทอร์นาโดมาจริงๆด้วยค่ะเฮ้ยแล้วของบนเรือตายห่าแล้วไม่น่าเอาของไปเก็บไว้บนเรือเยอะเลยอ่ะเรือจะถูกพัดไหมอ่ะเจาะรูดูก่อนละกันนะคะเฮ้ยเรือเราดูแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่นะใบไม้กระจุยรอบเต็มหมดเลยอ่ะแล้วน่าจะอยู่กลางพายุทอร์นาโดนะคะเฮ้ยแต่เรือเราแข็งแกร่งอยู่ตอนนี้คือใจคอไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะได้แต่จ้องมองลุ้นให้พายุผ่านไปแต่แบบนี้ก็รู้เลยนะคะว่าสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยหินพายุไม่สามารถพังมันได้อยากสร้างเรือที่ทำด้วยหินเลยแต่ก็ดูแล้วน่าจะหนักเกินไปนะคะยืนรออยู่นานสักพักใหญ่ก็เริ่มเห็นทอร์นาโดลอยตัวออกไปในทะเลรอจนมันหายลับตาไปจริงๆกิ๊บค่อยออกมาขึ้นเรือขับเรือออกมาก็เย็นซะแล้วสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะกลับมาที่เดิมคืนนี้กิ๊บว่าจะลองอยู่บนเรือจนเช้าเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่อยวิ่งเข้าป่าไปหาแกะเดี๋ยวนะ
ธงนี่มันก็ขนแก่ปะโอ้แล้วก็เอาอันนี้มาทำเตียงนอนก่อนดีโอ้ตายแล้วทำไมลืมคิดไปได้เนี่ยโอ้โหจริงๆนี่คือเท่ากับว่าเรามีขนแก่ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแต่เราดันแบบลืมคิดถึงไปเลยอ่ะโอเคได้เตียงแล้วนอนเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสน้ำเข้าเรือกิ๊บเอาเรือชิดฝั่งแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปหาแกะทันทีอยากทำกระเป๋าด้วยแต่จะให้ล้อไปเรือมาทั้งหมดก็เสียดายเกินไปวิ่งมาแป๊บเดียวก็แจ็คพอตค่ะเจอแกะไวมากแต่เจอไม่กี่ตัวระหว่างรอขนมันขึ้นกิ๊บก็มาตัดไม้รอกิ๊บได้ไม้ดำไม้โอ๊กไม้สนมาเยอะแล้วเก็บไม้ขาวกับไม้แจงเกิลเพิ่มเยอะๆเลยน่าจะดีไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเรือกิ๊บในอนาคตจะออกมาเป็นยังไงแต่มีไม้เยอะๆเป็นตัวเรือก็ไม่เลวใช่ไหมตัดไม้จนเย็นกิ๊บก็รีบมานอนตื่นมาปุ๊บก็โอ้โหน้องยุงตัวผู้โอ้ยอยากจะไปเลี้ยงจังเลยวิ่งกลับมาที่เรือเก็บของแล้วก็สร้างกระเป๋าเพิ่มขนาดให้กระเป๋าเป็นใบใหญ่สุดลองขับเรือออกมารู้สึกมันช้าซะเหลือเกินกิ๊บก็เลยสร้างทุ่นลอยน้ำแล้วก็ลงไปติดที่ใต้ท้องเรือโอเคแบบนี้ค่อยดูเหมือนเรือลอยน้ำหน่อยแต่ยังไงก็ยังติดที่ความเร็วกิ๊บต้องทำห้องเครื่องเรือซะก่อนกิ๊บเลยแวะเข้าฝั่งขุดทรายมาเผากระจกแล้วก็เดินตรงเข้าป่าไปที่ภูเขากะจะหาเหล็กเพิ่มแต่ระหว่างทางดันเจอต้นอะคาเซียพอดีเลยแวะตัดเพลินจนมืดนอนตื่นมาปุ๊บก็คราบถังน้ำหย่อนน้ำลงไปในเหมืองทำการปีนลงไปเพื่อขุดเหล็กมอนเตอร์กระดุจัดเลยค่ะยิงตัวบางๆอยู่มีทางเดียวก็คือกลางโล่แล้วก็รอให้พวกมันยิงกันเองจนตายไปข้างแล้วกิ๊บค่อยไปเก็บตัวที่เหลือจัดการพวกมันหมดระหว่างขุดแร่ทอร์นาโดก็แวะมาทักทายโชคดีนะเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาที่เหลือก็ขุดแร่ไปยาวๆเลยค่ะกะว่าเดี๋ยวใกล้ๆเช้าค่อยปีนน้ำกลับขึ้นไปพอเช้ามืดวันที่9กิ๊บก็วิ่งฝ่าซอมบี้ตรงกลับมาที่เรือเอาเหล็กบางส่วนมาเผาบางส่วนก็เก็บไว้เผื่อกิ๊บเจอน้องก๊อปปี้นะคะกิ๊บจะได้แลกและในที่สุดกิ๊บก็คาบเครื่องพลังงานเรือเสร็จติดตั้งไว้ท้ายเรือแล้วใส่ถ่านเป็นเชื้อเพลิงโอ้เรืออย่างแว้นเร็วกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่ากิ๊บขับเรือตรงมายังสิ่งก่อสร้างกลางน้ำวนๆดูแล้วเหมือนจะเป็นซากเมืองกับเรือโจรสลัดกิ๊บทำการหันหัวเรือจอดให้ชิดเรือโจรสลัดแช่แล้วค่ะได้เวลาขึ้นไปสำรวจห้องกัปตันมีแมงมุมเฝ้าใต้ท้องเรือก็มีเสบียงกับลูกเรือหนึ่งคนอดีตคนของในห้องก็งั้นๆ นะคะกิ๊บลองปีนขึ้นมาดูวิวบนเสากระโดงเรือข้างบนไม่มีสมบัติอะไรแต่ข้างล่างใต้น้ำเนี่ยสิดูแล้วไม่น่าใช่วิหารการเดียนนะคะสุดท้ายก็ห้องกัปตันห้องนี้ไม่ดีก็ต้องมีเพชรนี่แหละค่ะวันที่10กิ๊บยังคงหมกมุ่นอยู่กับโซนนี้มอนสเตอร์ไม่ได้โหดอย่างที่คิดผิดกับของในกล่องที่มาจุ้มจ้ามากแบบนี้วันที่11กิ๊บก็ยังคงขอสำรวจต่ออีกสักวันสิคะมีจังหวะเก็บของเพลินจนลืมหายใจโอ้ยตายนึกว่าจะหายใจไม่ออกตายซะแล้วเก็บจนพอใจบ่ายๆกิ๊บก็ขับเรือแวะมาตรงจุดที่มีซากประตูนรกโอ้โหและสภาพเละมากพื้นนี่โดนทอร์นาโดเจาะพรุนเลยมีท้องซ่อนอยู่ใต้พื้นด้วยตอนแรกกิ๊บไม่เจอค่ะเพราะไม่ได้ขุดเช็คไม่งั้นก็คงซ่อมเรือเสร็จนานแล้วจากนั้นกิ๊บก็ทำการขุดออกซิเดียมขุดจนมืดก็รีบกลับมาที่เรือบรรจงเอาของเก็บใส่กล่องได้มาเยอะมากกล่องไม่พอใส่เลยค่ะกิ๊บว่ากิ๊บควรจะทำเรือให้ใหญ่กว่านี้ไม่ก็ต้องหาเรือใหม่ซะละมั้งเช้าวันที่12กิ๊บขับเรือไปเรื่อยๆฝนก็เทลงมาอันนี้กิ๊บพอจะรู้วิธีรับมือแล้วค่ะแค่ดูทิศทางลมแล้วก็ไปในทิศทางตรงกันข้ามกิ๊บก็สามารถหลีกเลี่ยงทอร์นาโดได้แล้วก็อย่างที่คิดขับฝ่ามาแป๊บเดียวฝนก็หยุดกิ๊บเจอเรือพายก็เลยแวะลงมาแงะขนแกะแล้วก็โดขอข้างหน้ามีเรือโจรสลัดด้วยแต่ดูจากประชากรศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ผ่านเรดาร์ในแผนที่แล้วกิ๊บว่าสภาพกิ๊บไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ไหนๆก็ไหนๆขอลองของสักหน่อยโอ๊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 ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ๊ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโดนมันตีทีนึงนี่ลดไปเกินครึ่ง2ทีคลิปก็ลาโลกเลยนะเนี่ยว่าแต่ตรงนี้ทำไมมีเรือมาหงายเถอะเมื่อกี้อะไรแว๊บโอ้ my god ซีโซเพนแม่เกิดที่นี่เป็นซีโซเพนด้วยเหรอคลิปหนีออกมาใจกลางทะเลโอ้โหข้างล่างนี่ต้องมีฝูงอะไรสักอย่างที่อันตรายมากแน่ๆกิ๊บเจอเรือโจรสลัดที่มีใบเรือเป็นสีชมพูเห็นและถูกใจอยากจะแวะเข้าไปสำรวจกิ๊บคาบหมวกเหล็กมาใส่เพื่อความพร้อมแต่ยังไม่ทันจะได้กระโดดขึ้นเรือศัตรูเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอเคอ่ะฮะชิป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 ใช่ไหมใช่ด้วยโอ้ my god โอ้โห
ายวันที่13กิ๊บมายืนเปิดแผนที่กลางสายฝนจากจุดที่กิ๊บอยู่รอบๆเต็มไปด้วยเรือโจรสลัดมากมายจริงๆกิ๊บก็อยากจะเข้ายึดเรือสักลำมาเป็นของตัวเองอยู่นะคะแต่จะยึดเรือทั้งทีก็อยากจะได้เรือใหญ่ๆแถมด้วยความที่กิ๊บก็ตัวบางร่างน้อยกิ๊บไม่มั่นใจเลยค่ะว่าจะทำสำเร็จเอาเป็นว่ากิ๊บหาเรือที่เขาทิ้งร้างต่อหน้าต่อตาคิดว่าเราออกจากพายุก่อนดีกว่าทะเลสมจริงน่ากลัวโคตรเลยค่ะขับเรือต่อไปอีกสักพักกิ๊บก็เจอเรือจนสลัดที่เกยอยู่ริมฝั่งทว่าเดี๋ยวโอ้ยชัดเจนเลยไซเรนกำลังร้องเพลงดักอยู่ตรงโขดหินว่าจะไปทางอื่นแต่ก็เจออีกแล้วช่วยไม่ได้ค่ะกิ๊บก็เลยมาจอดเรือปักหลักลองหาดูในกล่องจำได้ว่ากิ๊บมีสมุดเอนชานต์อยู่หลายอันนั่นไงมีสมุดอินฟินิตี้จริงๆด้วยกิ๊บน่าจะพอทำธนูแล้วก็ยิงพวกโจรนางเงือกไปจนถึงซีเซอร์เพนได้แต่ถ้าจะเอามาใช้ก็ต้องมีแท่นตีเหล็กซึ่งตอนนี้ที่ขาดก็คือเหล็กช่วยไม่ได้ค่ะกิ๊บก็เลยเอาเหล็กดิบที่เก็บไว้เผื่อเจอกอบลินมาเผาระหว่างรอเหล็กเผาพายุก็ตั้งเขาโอ้ยกิ๊บก็เลยต้องขับเรือหนีฝ่าความมืดและสายฝนไปทั้งคืนพอเช้ากิ๊บขับเรือมาก็เจอเรือจอดอยู่ริมฝั่ง2ลำกิ๊บทำธนูอินฟินิตี้แล้วก็ที่อุดหูลองยิงหลอยมันอยู่ไม่นานก็เคลียร์เรือผีจนเสร็จกิ๊บว่าเรือโจรสลัดจะมี2ประเภทนะคะก็คือเรือผีที่มีสเกลลิตันเฝ้ากับเรือสภาพดีที่มีโจรเฝ้าเรือร้างก็จะมีพวกใยมะมุมขึ้นเยอะส่วนของบนเรือก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยก้อนเหล็กว่ะเรื่องของนี่ก็อาจจะแค่สุ่มก็ได้นะคะตกเย็นกิ๊บก็มาที่เรืออีกลำอุดหูแล้วก็จัดการกับไซเรนได้ไม่ยากพอจัดการกับตันเรือเสร็จกิ๊บก็นึกว่าดาดฟ้าเคลียร์แล้วก็เลยกระโดดขึ้นไปเก็บของแต่ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วโอ้แต่เรดาร์ข้างล่างนี่มันก็ใช้เล่นอยู่นะฮะในวินาทีนั้นเองกิ๊บไม่รู้ว่าตัวอะไรมันตีกิ๊บไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ข้างหลังแต่กิ๊บรู้แค่ว่าจากเลือดเต็ม10เหลือแค่1หายไปตั้ง9ในวินาทีนั้นกิ๊บต้องคิดว่าจะหันไปเผชิญหน้าหรือวิ่งหนีลงน้ำไปถึงแม้ว่าในน้ำมันจะเต็มไปด้วยสิ่งอันตรายมากมายแต่ก็ไปตายเอาดาบหน้าน่าจะดีกว่าซึ่งใช่ค่ะกิ๊บเลือกหนีมาแบบเยอะมากแบบมากเลยนะคะไหนๆกิ๊บก็มีทองเยอะกิ๊บก็เลยรีบมาทำแอปเปิลทองไว้เลยค่ะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบเมื่อกี้อีกจากนั้นกิ๊บก็ขึ้นไปสำรวจบนเรืออีกรอบเก็บของแล้วก็ฆ่าลูกเรืออีกคนก็เป็นอันเคลียร์วันที่15กิ๊บใช้เวลาทั้งวันไปกับการสำรวจใต้น้ำรอบๆเรือจนสลัดความลำบากในการงมหาของก็คืออากาศนี่แหละค่ะกิ๊บก็เลยใช้วิธีเอาฟองน้ำเข้าไปดูดในจุดที่จะสำรวจแต่เนื่องจากรอบๆก็มีแต่น้ำจุดที่มีอากาศหรือยังแห้งก็มีอยู่น้อยนิดอยู่ดีเอาเป็นว่าได้ของมาเยอะแถมยังใช้เวลาเยอะด้วยงมหาของมาจนวันที่16ก็ยังไม่เสร็จน่าจะมีกล่องเหลืออยู่อีกเยอะเลยค่ะแต่จะให้งมต่อก็เริ่มขี้เกียจกิ๊บก็เลยว่าจะปล่อยไว้ก่อนไว้กิ๊บมีชุดเกราะที่สามารถหายใจใต้น้ำได้นานๆค่อยมาสำรวจอีกทีก็แล้วกันกิ๊บขับเรือมาเจอไซเรนอีกจุดคราวนี้กิ๊บจอดเรือติดโขดหินเลยค่ะตอนนี้อุดหูไว้แล้วเสียงเพลงของพวกนางทำอะไรกิ๊บไม่ได้ถ้ายิงนางจากที่ไกลๆนางก็จะว่ายน้ำหนีต้องยิงจากระยะใกล้ๆนี่แหละเกล็ดของไซเรนถ้ากิ๊บจำไม่ผิดสามารถเอามาผสมกับเกล็ดของซีเซอร์เพนเพื่อทำชุดที่ใส่แล้วหายใจใต้น้ำได้พอเช้าวันที่17กิ๊บกลับมาที่เรือจนสลัดที่กิ๊บเคลียร์ไปเมื่อวานจากนั้นก็เริ่มขึ้นไปวางคันบังคับเรือและทำการกดให้เรือใช้การได้โอ้โหเรือดำปีเลยโอเควางบล็อกแล้วค่อยดีขึ้นหน่อยแต่ที่แน่ๆตอนนี้พายุเข้าแบบนี้เรือใหม่ที่กิ๊บยึดมายังไม่มีทุ่นไม่มีเครื่องยนต์คงบังคับหนีพายุไม่ไหวเพราะงั้นกิ๊บก็ควรจะเอาเรือเล็กขับหนีเอ้าโอ้ย
ม่ใช่พายุแต่เป็นฝนไล่ช้างเหรอเนี่ยโอเคกลับมาที่เรือใหม่ของเรากันต่อดูสภาพแล้วน้ำเข้าเรือหนักมากยิบทำการลงไปติดทุ่นลอยใต้ท้องเรือมีเท่าไหร่ติดให้หมดติดหมดแล้วก็พอช่วยได้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะยิ่งเรือใหญ่น้ำหนักยิ่งเยอะยิ่งต้องใช้ทุ่นลอยเยอะตามไปด้วยแต่ดูจากด้านในใต้ท้องเรือยังน้ำเข้าขนาดนี้กิ๊บว่าน่าจะต้องใช้ทุ่นเพิ่มอีกเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะกิ๊บยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เรือนี้ไปตลอดหรือเปล่าด้วยช่วงค่ำกิ๊บก็มายืนดูซีเซอร์เพนที่กำลังกระโดดโลดเต้นอยู่บนเกาะไม่ใกล้ไม่ไกลปัญหาของกิ๊บตอนนี้ก็คือข้าวของของกิ๊บอยู่บนเรือเล็กและใช่ค่ะเรือเล็กมันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าถ้ากิ๊บไปที่เรือเล็กตอนนี้เจ้าซีเซอร์เพนจะเห็นกิ๊บหรือเปล่าแถมใต้น้ำก็มีวานอีกเอาเป็นว่ากิ๊บมานอนให้เช้าแล้วก็กั้นใจกระโดดลงน้ำว่ายไปเอาเรือเล็กมาจอดข้างๆเรือใหม่เพื่อโอนย้ายของวิ่งไปวิ่งมากว่าจะย้ายของเสร็จล่อไปบ่ายเลยเอาจริงๆกิ๊บจะใช้เรือนี้เป็นเรือหลักแล้วก็จับรีโนเวทเลยก็ได้นะแต่กิ๊บก็รู้สึกแบบเกียจจะลองสำรวจดูก่อนว่ามีเรือที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเวลาจับขยายจะได้ไม่ต้องทำเยอะขับเรือมาสักพักกิ๊บก็ได้เจอไททันล้อเล่นค่ะเจอเจ้าไซคอปยืนอยู่บนต้นไม้เอาจริงๆกิ๊บก็พอจะจำได้เลยค่ะว่าเจ้าไซคอปเนี่ยมันเลือดเยอะมากแต่เห็นมันยืนเด่นๆโดดๆแบบนี้แล้วก็หมั่นไส้อ่ะก็เลยลองเอาธนูยิงมันเล่นดูไหนๆลูกธนูแล้วก็อินฟินิตี้อยู่แล้วด้วยเนาะแต่ก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะคะมันไม่ตายแถมหนีไปได้อีกเสียเวลาฟรีกิ๊บขับเรือมาจนดึกแล้วก็ได้พบเรือโจรสลัดขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเห็นแล้วถูกชะตามากเลยค่ะธงมันสีแดงอ่ะแถมยังจุดพลุต้อนรับกิ๊บอีกโอ้โหไอ้ First Impression สำหรับเรือนี้มันดีมากไม่เข้าไปบุกยึดมาเป็นเรือของกิ๊บก็คงยังไงอยู่กิ๊บก็เลยมานอนให้เช้าจะได้ลดความดุของพวกมันลงแต่พอลองขับเรือเข้าไปจอดใกล้ๆทำไมพวกมันที่อยู่บนเรือหน้าตาแปลกๆหัวไม่เป็นระเบิดคืออะไรก่อนส่วนอีกตัวก็ถือพุแทนอาวุธเคลียร์หมดกิ๊บก็ยังไม่ขึ้นเรือค่ะฝนดูจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆกิ๊บก็เลยรีบขับเรือหนีออกมาก่อนที่ทอร์นาโดจะลงทว่าขับออกมาแป๊บเดียวฝนก็หยุดท้องฟ้าแปรปรวนเดี๋ยวมีพายุเดี๋ยวก็มีฝนไล่ช้างเราไม่ได้เลยเอาเป็นว่ากิ๊บกลับขึ้นมาบนเรือแล้วก็ทำการรีบเข้าไปทำลายสปาวมอนสเตอร์บนเรือนี้เต็มไปด้วยระเบิดดูแล้วน่าจะไม่ใช่เรือโจรสลัดแต่เป็นเรือบรรทุกระเบิดซะมากกว่านะคะและในเมื่อกิ๊บอยากได้เรือนี้มากกว่ากิ๊บก็เลยใช้เวลาที่เหลือย้ายของจากเรือใหม่ไปสู่เรือที่ใหม่กว่ารู้สึกเรือนี้จะมีพื้นที่ให้เล่นเยอะกว่าด้วยค่ะด้วยความที่ของเยอะกว่าจะย้ายเสร็จก็รอไปเกือบสว่างเลยกิ๊บทำทุ่นลอยเพิ่มแล้วก็ทำพังงานเรืออันใหม่จัดการติดตั้งแล้วก็เริ่มการเชื่อมต่อขับดูแล้วเรือแทบจมน้ำหนักเรือเยอะมากแต่ยังไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องรีบติดทุ่นลอยก็ได้แหละขับเรือมาสักพักกิ๊บก็เจอโขดหินที่มีไซเรนและซากเรือแตกไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจัดการไซเรนเสร็จกิ๊บก็มาไล่เก็บของในกล่องที่ลอยเทงเต้งอยู่รอบซากเรือตกเย็นกิ๊บก็มาเจอเรือโจรสลัดที่อยู่ข้างๆกับถ้ำของไซคอปเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรมันใช้ตูดเรืออยู่อ่ะเฮ้ยนั่นมันปลาไหลทะเลยักษ์เหรอเดี๋ยวนะโอ้อะไรอ่ะที่ไหนอ่ะเอาเราไปลงบันไดไม่ได้ชิบหายแล้วโอ้ยอะไรอ่ะบันไดบางอ่ะโอ้ยนั่นมันลูกซีเซอร์เพนโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะตัวกิ๊บก็บักติดบันไดเดี๋ยวตายจะบ้าทินนี่เลยละกันมีหลายลูกไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวก็หามาเพิ่มทองเราเยอะแล้วกิ๊บจะหายบักมาได้เมื่อไหร่เนี่ยกิ๊บติดอะไรเนี่ยเอาตรงๆนะคะตอนแรกกิ๊บว่าจะขับเรือหนีแล้วแต่จากที่โดนมันตีก็ไม่ได้เลือดลดเยอะเท่าไหร่อาจจะเพราะมันเด็กก็เลยยังตีไม่แรงนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่กิ๊บจะสามารถล่าซีเซเพนเพื่อเอาเกรดมาทำชุดเกราะได้และด้วยความที่มันยังเด็กนี่แหละค่ะกิ๊บยิงไปไม่กี่นัดเจ้าซีเซอร์เพนรุ่นจิ๋วก็ดับดิ้นแต่ปัญหาต่อไปก็คือกิ๊บไม่กล้าลงน้ำตอนกลางคืนเนี่ยสิแล้วถ้าแม่มันอยู่แถวนี้กิ๊บนี่ตายแน่ๆเลยแต่ก็ด้วยความโลภอะค่ะกิ๊บยืนทำใจอยู่พักใหญ่ๆแล้วกิ๊บก็กระโดดลงไปโอเคอย่างน้อยแม่มันก็ไม่อยู่แถมข้างๆนี่ก็ไม่ได้มีมอนเยอะนะคะกลับขึ้นมาได้เกตมา4อันพอทำแค่รองเท้าเท่านั้นเองจะได้เกรดเยอะก็คงไม่ใช่เรื่องอะเนาะถ้าจะทำส่วนที่หายใจในน้ำได้น่าจะต้องทำส่วนหัวนะคะซึ่งขาดไปแค่อันเดียวเองอะวันที่21กิ๊บปีนขึ้นมาบนเรือล้างทั้งที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แต่บนเรือมีทั้งเพชรทั้งเหล็กถือว่าคุ้มค่าค่ะ
จากนั้นกิ๊บขับเรือมาจอดที่หน้าถ้ำของไซคอปใช้ธนูรัวยิงมันยาวเลยค่ะไซคอปนี่อึดถึกมากกิ๊บยิงไป49ดอกกว่ามันจะตายอ่ะนี่ถ้าธนูไม่อินฟินิตี้ลูกธนูคงหมดตัวในถ้ำก็มีกล่องเก็บเสบียงของไซคอปทองที่มันสะสมไว้แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่มันเลี้ยงไว้เป็นอาหารสำรองซึ่งแน่นอนค่ะกิ๊บจัดการเรียบมาเป็นอาหารของฉันแทนเถอะนะวันที่22กิ๊บขับเรือมาเจอเรือธงสีขาวซึ่งเป็นเรือของพ่อคาเล่ลองคุยดูพี่แกขายปลาบ๊อบกิ๊บก็เลยซื้อมา3ตัวเอาจริงๆนะกิ๊บไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำอะไรเหมือนกันค่ะนี่มันเป็นการผจญภัยบนเรือนะไม่ได้จะสร้างสวนสัตว์แต่ไหนๆไอ้เมลโลกิ๊บก็มีเยอะเนาะกิ๊บก็เลยซื้อสลามบอลมาด้วยอีกละกันนะคะเผื่อทำช่องทำเชือกบ่ายๆกิ๊บก็ขับเรือมาจอดที่ริมฝั่งแล้วก็ทำการเริ่มติดลูกลอยหลังจากสำรวจมาหลายเรือนะคะกิ๊บเริ่มปิ๊งไอเดียในการอัปเกรดเรือแล้วค่ะกิ๊บใช้ไม้ขามาต่อขยายในส่วนของใต้ท้องเรือกิ๊บอยากจะได้เรือที่กว้างกว่านี้แต่ยังคงรูปทรงของเรืออยู่ทำยาวๆมาจนเช้าของวันที่23บอกเลยว่าทำไปทำมากิ๊บเมาคลื่นค่ะและที่แย่ไปกว่าเมาคลื่นก็คือทอร์นาโดมันมาแบบไม่รู้ตัวคือกิ๊บก็นึกว่าฝนไล่ช้างไงก็เลยทำเรือต่อเพลินๆรู้ตัวอีกทีก็คือทอร์นาโดมาถึงตัวแล้วแต่ยังดีนะคะที่เวลากิ๊บอยู่ในโหมดขับเรือร่างกายกิ๊บไม่โดนลมดูดออกไปขับเรือหนีมาอยู่ในที่ปลอดภัยกิ๊บก็ทำเรือต่อกิ๊บใช้ฟองน้ำดูดน้ำที่ขังแล้วก็มาเปลี่ยนพื้นใต้ท้องเรือทำยาวๆมาจนเช้าอีกวันแล้วค่ะนอกจากจะเปลี่ยนพื้นแล้วเพื่อเพิ่มความกว้างๆโล่งๆกิ๊บก็ต้องมาทุบกำแพงเก่าออกทำยาวๆทั้งวันบอกเลยค่ะว่าเมากิ๊บคือตอนทำนะคือกิ๊บจะอ้วกโอ๊ยไม่ไหวค่ะโมชันซิกหรือไม่ก็เมาเรือแต่ไม่รู้กินยาแก้เมาแล้วมันจะช่วยไหมนะคิดว่าใต้ท้องเรือหลังคามันเตี้ยเกินไปนะคะควรจะเพิ่มความสูงขึ้นอีกชั้นจะได้มีอากาศถ่ายเทด้วยเนาะทำอยู่จนมืดแฟนทอมก็เกิดสงสัยเพราะคิดไม่ได้นอนหลายวันจัดค่ะโดนกวนแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนค่ะเช้าวันที่25กิ๊บรอให้แฟนทอมมอดไหม้ตายไปหมดก็รีบมาทำเรือต่อแต่ทำไปทำมาพายุเข้าโอ้โหนั่นใช่ไหมงวงช้างกำลังค่อยๆยื่นลงมาทอร์นาโดกำลังจะก่อเกิดเห็นดิคะรออะไรอ่ะหนีพายุมาเรื่อยๆกิ๊บก็เจอเรือพ่อค้าเทียบชายฝั่งอยู่ลงไปคุยดูแล้วมีของน่าสนใจอยู่เยอะแยะแต่ที่น่าสนกว่านั้นก็คือของมีค่ามีเท่าไหร่หยิบให้หมดคิดว่ากิ๊บนี่แหละค่ะโจรสลัดล่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะมาทุบพื้นเรือแล้วก็สร้างใหม่ให้สูงขึ้นบอกเลยว่าปกติกิ๊บสร้างแต่บ้านงานสร้างเรือนี่ก็เพิ่งจะเคยทำครั้งแรกจริงๆจะเรียกสร้างเรือก็ไม่ได้ด้วยซ้ำน่าจะเรียกรีโนเวทเรือมากกว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้การผจญภัยครั้งใหม่ก็ดำเนินมาถึงวันที่25แล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี้ก็เหมือนเดิมนะขอแบ่งพาร์ทลงคลิปละ25วัน4คลิปคลิปหน้าก็เจอกันวันเสาร์หน้านะคะตอนแรกกิ๊บว่าจะเล่นซีรีส์สยองตามที่ทุกคนเรียกร้องกันอยู่นะแต่ว่ามอดมันยังไม่อัปเดตสักทีเนี่ยวันนี้ที่กิ๊บลงคลิปเนี้ยมอดก็ยังไม่อัปเดตเลยกิ๊บว่ากิ๊บเซย์กู๊ดบายก่อนกันแล้วกันนะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวกิ๊บเล่นแน่นอนแต่ว่ามอดทะเลเนี่ยก็เป็นมอดที่กิ๊บดูเอาไว้สักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะก่อนที่กิ๊บจะสอบถามว่าอยากให้กิ๊บเล่นมอดสยองขวัญไหมหรืออะไรนะกิ๊บก็เลยเอาตัวนี้หยิบมาเล่นก่อนส่วนมอดสยองขวัญที่ดูไว้ก็มีหลายตัวเลยค่ะถ้าไม่ได้ตัวที่กิ๊บตั้งใจไว้ก็อาจจะเป็นตัวอื่นอย่างพวกแบบปรสิตติดเชื้อหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะยังไงก็อดใจรอกันก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับซีรีส์ไมค์ค้าพัดคอเอาชีวิตรอด100วันกลางท้องทะเลทุกคนก่อนจะปิดคลิปนี้ถ้าดูแล้วสนุกก็กดถูกใจให้กิ๊บด้วยนะคะหรือถ้าหากชอบฉากไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวกิ๊บจะลงไปอ่านแล้วกดหัวใจให้เลยช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะจะได้มีคนเห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กิ๊บคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบายบายค่ะมาแล้วมาแล้วสติ๊กเกอร์ลายกิบบอรี่ลายใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ลายสตอร์เป็นสติ๊กเกอร์รูปแบบเติมคำอย่าให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยลายเก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ